เดินอุ้ย sorry พี่เดินไปนู่นพี่เกดเดินไปนู่นเขาไม่ฟังนี่ลูกไปGood evening Good evening มาชมกันคู่ต่อไปครับอย่างต่อเนื่องเลยครับในประเภทเยาวชนนะอันนี้นะครับ I have white and yellow select หญิงเดี่ยวนะครับ U15 โอ้โหครับเขาเลือกสีจากทีม SBU นะครับก็คืออุ้ยเป็นญี่ปุ่นด้วยครับนะเอมิรุโอกุนะครับหรือว่านิกเนมว่าโอกุครับนะอายุ12เท่านั้นน่ะนะครับก็คือคนที่ดูเหมือนส่วนสูงน้อยกว่านี่ไงคนนั้นนะน้องโอกุครับเจอกับทางทีม Exit BC ครับชื่อจริงคือดนบันดาลครับนิกเนมหรือชื่อเล่นก็คือน้องดนอายุมากกว่าครับอายุ14ปีนะโอ้โหแบก2ปีนะ12 14ถ้าเป็นรุ่นเยาวชนนะคุณปลั๊กนะผมจะบอกให้ว่ายิ่งประเภทเดียวเลยนะห่าง2ปีนี่ถือว่าเยอะนะครับการที่ปีนรุ่นของน้องโอกุเนี่ยถือว่าหนักนะหนักแล้วก็ใช้ได้เลยช่วงเป็นรองด้วยครับส่วนสูงไม่รองมา10เซนใช่แต่เรายังไม่เห็นฝีมือไงแต่ว่าชื่อจริงๆของเธอไม่ใช่โอกุนะเธอชื่อโอกุพละเออชื่อเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมองว่าเป็นนะนี่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นลมนะดูง่ายๆครับทางน้องดนนี่มือซ้ายโอกุมือขวานะครับอาจจะมาสายพวกนักแบดเดี่ยวญี่ปุ่นสายลากใช่ถูกต้องแล้ววันนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะจะสับสนนิดนึงเดี๋ยวมีเสียงผมกับป๋ายาวแล้วมีเสียงน้องปลั๊กน้องปลั๊กภูมิเลศนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาบรรยายแต่วันนี้ผมไม่ได้ตังค์สนามไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องย้ำครับเด็กฝึกงานไม่มีได้เงินอยู่แล้วครับเราผมกับป๋ายาวก็เป็นพี่ที่ดีก็เห็นน้องมาแล้วก็ไม่อยากให้เสียเที่ยวงั้นนั่งยาวๆไปจนจบผมกับป๋าจะสลับกันพักนะอันนี้มันเป็นการต้อนรับน้องใหม่อยู่แล้วเห็นคนนี้นึกถึงน้องส้มทรงนี้เลยน้องสาวของน้องวีกุลวุฒิวิทิสาสลลักษณ์นะครับเดี๋ยวผมขอเมื่อกี้ป๋าได้บอกเครดิตหรือดีกรีของน้องปลั๊กภูมิเลศไหมยังนี่เขาเป็นผู้บรรยายของทรูวิชั่นด้วยนะบรรยายฟุตบอลด้วยแล้วก็ถ้าเป็นกีฬาหลักจริงๆคือวอลเลย์บอลนะครับแล้วมีเพจวอลเลย์บอลฝากด้วยฝากไปติดตามกันด้วยปกติร่วมงานกับคนน้ำนะครับตามร้านเหล้าเราร่วมงานกันครับผมมีหลายคนมีหลายคนยังไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะเอ่ยไปตอนนี้เพื่อนในวงการแบดก็จะไม่รู้ครับไว้รอกลับไปเดือนสเตเดียมนี่ทัวร์ต้องบอกเลยว่าแบดแบร์ซีรีส์ไฟนอลครั้งนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยได้ชมหลากหลายเลเวลหลากหลายประเภทด้วยครับก่อนหน้านี้ก็มีเยาวชนผู้ชาย U17 ไปแล้วคู่นึงครับอันนี้มีเยาวชนหญิงอีกช่วงแรก6คู่ไม่มีเยาวชนเลยไหมไม่มีครับไม่มีเป็นมือประชาชนครับแล้วเป็นมือบนซะส่วนใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมดูเงินรางวัลของรุ่นประชาชนให้ดีกว่าไอ้รุ่นเยาวชนให้ดีกว่าน ี่ก็จำหน้าจำตาจำชื่อเอาไว้ไม่แน่อีก 4-5 ปีอาจจะขึ้นมาสร้างชื่อเป็นผู้เล่นระดับท็อปๆของเมืองไทยครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะนี่คือกำลังสำคัญเลยนะเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาแบดมินตันครับก็เงินรางวัลในรุ่นเยาวชนนะทั้ง U13 U15 และ U17 นะครับในรายการแบดแบครั้งนี้เนี่ยอันดับ1ก็ได้ 5,000 บาทนะครับนี่ประเภทเดียวนะแต่ถ้าประเภทคู่ได้ถึง 8,000 บาทนะครับแล้วก็อันดับ2ประเภทเดียวก็ได้ 2,500 อันดับ3นี่ 1,500 ถ้าคู่ก็ 4,000 แล้วก็ 2,000 ลดหลั่นกันลงมานะครับแต่ว่ามีที่3ร่วมด้วยนะไม่ต้องชิงครับเกมเริ่มครับแต้มแรกเป็นของน้องดนนะครับอุ้ยแข็งแรงนะดูจากการเซฟกระชากลูกนี้ถือว่าใช้ได้ครับลอยไปหน่อยล่างถูกต้องอันนี้พักลูกแล้วลอยไปนิดนึงโอ้น้องโดนสูงก็เยอะแต่มันก็เป็นการแข่งขันหาประสบการณ์นะครับ
ออกอีกครับยังมีปัญหาอยู่ช่วงแรกแล้วโอคุครับคุณปั๊กว่าไหมว่าพัฒนาการหาได้จากการฝึกซ้อมพัฒนาการอยู่แถวศรีนครินทร์อ๋อโอเคมันต้องหาด้วยแท็กซี่ครับแหมจะพูดอะไรเป็นสาระไม่ได้ใช่ต้องฝึกซ้อมต้องคือถ้าภาษากีฬาก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีเกมเยอะๆนะนั่นคือพัฒนาการแต่ถ้าเกิดประสบการณ์ต้องจากการแข่งขันครับนะแล้วถ้าจะไปเมืองการนะได้หลายทางอยู่ป่าลาดบุรีครับผมเหมือนกันเลยนะครับป่ายาวแบบนี้สามต่อหนึ่งครับโอ้สี่แล้วครับสี่หนึ่งนะยังมีปัญหาอยู่นะคือพยายามหาทางอยู่ครับน้องโอคูคือตอนนี้แกวิ่งตลอดโดนหน้าทีหลังทีโยกตลอดเอมิรุโอคูโอ้แต่เท้าดีนะถือว่าฝีเท้าใช้ได้ครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่องค์ทางเรียกโอกุแล้วกันนะทางโอกุจะต้องระวังก็คือด้วยรูปร่างของน้องดนก็สูงกว่าในการแจกลูกไปถ้าไม่สูงไม่ไกลพอโดนหยุดลูกง่ายๆจะต้องวิ่งเยอะกว่าโอกุมีอีกอย่างหนึ่งที่โอกุจะทำได้นะผมว่าเดี๋ยวถ้าถึง11คะแนนนะโค้ชจะต้องสั่งให้ทำเกมบุกในลูกดาดแล้วก็เปลี่ยนทางเร็วๆหน่อยคือตอนนี้พยายามยิงไปหลังหลายครั้งก็ออกเพราะว่าน้องโดนยืนลึกถูกต้องต้องดูว่าจะไหวไหมเป็นไงสาระนะใช้ได้ได้อยู่ได้อยู่ครับมีเหมือนกันมีเหมือนกันซึ่งไม่คาดคิดว่าจะมีนะก็ถือว่าใช้ได้ครับผมหันไปดูป่ายาวนั่งหัวล้ออยู่หลังน้ำจะพุ่งเลยอุ้ยลงด้วยครับนำออกไปค่อนข้างห่างเลยนะครับ8ต่อ2อุ้ยปาดครอสมาตรงนี้น่าจะออกข้างนะนี่ครับลูกน่าจะออกข้างนิดนึงครับเอาลงด้วยโอ้ยดูเหมือนออกครับดูแวบแรกน้องโดดนี้บอกว่าแจกทั่วสนามเลยใช่อุ้ยแก้กับวันดีด้วยครับล้วงโฟร์แฮนด์ลึกลูกนี้เป็นการล้วงโฟร์ครอสมาชมภาพช้าครับนี่ครับล้วงฟาดโฟร์ครอสมาเหมือนซ่อนหน้าไม้ด้วยอ่ะโอกุดักไม่ถูกเลยโอ้แล้วกลายเป็นช่วงตัวได้เปลี่ยนเก็บได้หมดเลยครับรอบตัวโอ้11-2เลยครับเข้าอินเทอร์วัลถ้าดูแบบนี้นะคุณปลั๊กผมก็บอกแบบนี้ว่าเราบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นเยาวชนแล้วช่วงห่าง2ปีปีนรุ่นขึ้นมามันมีความยากอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่ามีคนทำไม่ได้มีคนทำได้ไหมเห็นเยอะอย่างน้องพิงพิชามนในช่วงตอนอายุ 12-13 ก็ปีนรุ่นเล่นมาตลอดนะครับอย่างตอนนี้โอกุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมขอชมเลยนะใจดูจากฝีเท้าที่ออกไปแต่ละสเต็ปไม่มีเกรงไม่มีกลัวนะเล่นเต็มที่ถูกต้องอันนี้คืออย่างแรกเลยแล้วดูแววตาด้วยครับเมื่อก่อนน้องจิวก็ตัวประมาณนี้ตอนขึ้นใหม่ๆใช่บ้านทองหยอดเนี่ยก็ทรงประมาณนี้ก็ล้มได้หมดเหมือนกันโค้ชที่มาดูแลโอกุเมื่อสักครู่นี่ชื่อน้องหนึ่งนะตอนนี้เขาอยู่ในทีมของคุณต๊อดด้วยนะครับทีม TP12 นะครับมาดูว่าแก้เกมแล้วจะเปลี่ยนได้ไหมนะโอ้ไม่ได้ครับจังหวะเท้าถึงเซ็นเตอร์ปุ๊บน้องโดนเอาลูกลงเลยหน้าแบ็คแฮนด์สั้นๆครับคือตอนนี้ผมว่าสู้ยากเพราะน้องโดนเนี่ยคมด้วยใช่ไอ้แม่นมากครับแล้ววิถีลูกเป็นวิถีลูกที่ลงมาไงเพราะก็สูงกว่าเยอะครับนี่คือก็ยังไม่ได้หนักเท่าไหร่เนี่ยโยกเปลี่ยนทางได้เปรียบตลอดตอนนี้เดี๋ยวผมกับน้องปลั๊กผมขออนุญาตเพื่อนๆกับท่านผู้ชมขออนุญาตเชียร์น้องโอกุสัก 5-6 คะแนนนะเพราะคะแนนมันห่างไปอ่ะเดี๋ยวไปขอเลยมั้ยเราเชียร์เลยเดินออกไปขอเนี่ยขอครั้งขอให้ไปยาวไปไม่ได้เราเชียร์เนี่ยยังมีปัญหาเดิมอยู่ก็คือพยายามจะยิงไปหลังแต่ว่าน้องโดนเนี่ยแกยืนลึกลูกก็ออกเนี่ยพอตัดจากท้ายคอร์ดไปก็ต้องวิ่งไกลครับเพราะช่วงตัวช่วงขาเสียเปรียบอยู่เนี่ยแล้วก็เสร็จเลยครับเนี่ยวางข้างหน้ามาถึงลอยก็โดนเก็บโอ้ยดูแบบนี้ถ้าอายุเท่ากันน่ะไม่ได้กินโนกุง่ายๆนะแต่นี่เขาเป็นรุ่นพี่ครับ14กับ12
แต่จริงด้วยอายุเนี่ยเรื่องสปีดเรื่องน้ำหนักเนี่ยเอาจริงก็ถือว่าเป็นรองอยู่นะรุ่นน้องก็เป็นรองรุ่นพี่อยู่นะเรื่องความแข็งแรงของร่างกายถูกต้องเมื่อกี้เราเห็นจากชายเดี่ยวไปแล้วใช่ไหมครับเฟรมกับกริดนะส่วนสูงรูปร่างผิดกันมันย่อมมีความได้เปรียบเสียเปรียบครับลูกนี้ตบทะลุบล็อกไปได้ครับนี่สุดยอดครับมาชมภาพช้าครับนี่โอเวอร์เฮดมาแล้วถอยมาแล้วตบยาวครับเหมือนลังเลเลยแบบเหมือนจะดึงหลบอยู่แบบสุดท้ายนี่โอกุนี่โตขึ้นไปนี่น่าจะละไม้คล้ายกับอายะโอโฮริได้นะครับหน้าตาดีเลยนะหน้าตาดีต้องชิดะทุกคนชอบชิดะญี่ปุ่นต้องชิดะใช่ผู้บรรยายกีฬานี่ใส่ให้ทุกคนครับผมทันไหมโอกุโอกุโดนผักนี่ยังไปทันโอกุถอยมาแล้วเหนียวเลยไหมต้องตามแก้ไขลูกที่ตัวเองบุกแล้วพักโคแอนตรงนี้ติดขอบเรฟรีครับเดี๋ยวแต้มนี้นี่ก็ลากนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไหวสุดท้ายพลาดเองถือว่าแลรี่ได้หลายไม้ขึ้นนะแต่จริงแบตตัวเล็กก็ต้องตีสไตล์นี้ต้องวิ่งครับแต่ก็คุณดูอากาเนะยามากุชิคุณดูโอกุฮาระสิลูกนี้ก็สวยครับเดี๋ยวพยกไม่พ้นก็เสร็จเลยครับเอาพลาดเองครับน้องดนคะแนนขยับครับโอกุเอมิลุโอกุเอมิลุครับก็พยายามเต็มที่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมหน้ายังแก้ตัวได้ถ้าสตาร์ทดีอย่างค้นน้ำอยู่กับวงการแบดเว็บใหม่สมัยก่อนมีดาวรุ่งที่มากวาดรางวัลแล้วขึ้นไปเป็นทีมชาติคือถ้าเป็นแบดเว็บเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะครับแบดเว็บที่เรากำลังบรรยายอยู่เนี่ย มันจะเป็นเดินเหมือนกับทางขนานกับเส้นทางการเก็บคะแนนของการแข่งขันทั้งเยาวชนและรุ่นที่อันเดอร์19หรือ18ที่จะไปเข้าสู่ทีมชาติ มันขนานกันอยู่เลือกไปเลยอันนั้นคือการเก็บคะแนนสะสมที่เป็นในระบบต่างๆเลยของสมาคมกีฬาแบดมินตันในประเทศไทยแต่นี่แบดเว็บเนี่ยคือแบดมินตันอีกคณะเอกแขนงนึงที่ว่าเป็นแบบประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนและเยาวชนที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในหมวดนั้นอ่ะซึ่งมันทำให้การขยายของความนิยมของแบดมินตันเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยหลักๆก็เป็น2กลุ่มถูกต้องครับ2กลุ่มชัดเจนครับเกมแรกไม่มีปัญหานะครับน้องดนนะครับโดนบันดาลเอาชนะทางด้านของโอคุไปนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นเกม2ว่าจะแก้มาได้ดีแค่ไหนนะเกมแรกถือว่ายังค่อนข้างห่างอยู่นะครับ21-5เกม2ครับน้องโอคุขึ้นนำก่อน1-0เสิร์ฟไปแล้วเสิร์ฟสูงด้วยต้องบล็อกให้ดีเนี่ยครับถ้าเสิร์ฟสูงเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยหญิงเดี่ยวก็มีการเสิร์ฟหน้ากันเยอะแต่ถ้าเสิร์ฟสูงต้องบล็อกให้ดีนะครับโอ้เซฟกระชากจะเข้ามุมลึกด้านแบ็คแฮนด์แต่ว่าออกข้างไปครับ
ามจะตัดหยอดแต่สั้นไปนิดนึงครับติดขอบเน็ตเสียดายนะน้ำหนักขาดไปหน่อยครับแต่หน้าเขาสีหน้าแววตาเขามุ่งมั่นมากครับคือเรามองเราจะเห็นได้ชัดนักกีฬาว่าถ้าเด็กที่นิสัยหน้าตาตื่นกลัวหรือว่าขี้กลัวจะเห็นจะเห็นสันนิมัยนี่ยังนิ่งๆแล้วเหมือนกับเขาคิดไปด้วยแหละว่าจะทำยังไงให้ได้คะแนนโอ้โหเข้าช้าอีกครับตรงนี้น้ำหนักดีครับตรงนี้ลูกมุดเร็วเนี่ยทั้งฝั่งน้องโดนบันดาลก็ทำถูกนะตรงที่ว่าเกมการแข่งขันถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้จะเด็กกว่าฝีมืออ่อนกว่าแต่คุณต้องเล่นเต็มที่นะเหมือนโค้ชอยู่ข้างหลังแล้วผิดฟอร์มโดนดุต้องเล่นเต็มที่เลยครับคือคุณตีขาดได้คุณต้องตีให้ขาดทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับแล้วเป็นสิ่งที่ทางผมว่าทางโอกุและโค้ชอยากได้ด้วยคือชนะส่วนชนะแต่ว่ามาตรฐานของตัวเองก็ต้องคงไว้ใช่ครับก็ยังไม่พ้นนะครับคะแนนยังไหลไปเร็วครับทางฝั่งของน้องดนเอ้าเสิร์ฟแรงหรือเปล่าโอ้เสิร์ฟแรงออกหลังไปเองครับแจกคะแนนมา3ต่อ7โอ้ลงครับแม่ตีคมครับตรงนี้แบตเดียวเนี่ยไม่ว่าชายเดียวหรือหญิงเดียวอ่ะตบยาวรับยากกว่าตบจิกนะครับแปดต่อ3นะครับนำอยู่5แต้มครับเกมนี้โอ้โหนี่ก็พยายามจะตัดเบาไปอีกครั้งนึงครับโอคุทางด้านของน้องโดนเองก็พยายามเสิร์ฟลึกนะครับคือเล่นแบบไม่ประมาทน้องโอคูด้วยนี่ไงขอหน่อยขอหน่อยพอเกี่ยวแบ็คแฮนด์มาหน้าเน็ตนี่ชาร์จเข้าเร็วเลยครับชมภาพช้าครับแล้วเข้ามาแบบหน้าดุด้วยเอาสิสิบต่อ4ครับตอนนี้ก็หนีไป6คะแนนนะครับเสริมใหม่ครับยังไม่พร้อมครับจะขอเปลี่ยนลูกครับไม่ผลอีกแล้วครับติดเน็ตไปครับก็อินเทอร์วัลเกม2ครับเป็นน้องโดนก็ยังนำอยู่ครับ11ต่อ4ยังพยายามจะหาทางหาช่องเอาลูกลงทำคะแนนจากทางฝั่งของดนได้ได้นะครับโอคุเนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าพอกระชากหรือว่าสโตรกไปหลังแล้วอ่ะน้องดนก็พักลูกได้ดีกว่าพักเร็วด้วยแล้วลูกมันทิ้งลงเร็วครับเขาจะให้โอกูมาไล่ตบทุกลูกอ่ะก็โดนรับวางอีกอ่ะอ้าวลูกนี้จังหวะ2ป้ายออกไปเองครับด้านข้างมีล้นเหมือนกันครับดูทางไปเป้าหมายคือทำคะแนนให้ได้เลข2หลักก่อนนะเวลาเล่นอย่างเงี้ยเอาละมาอีก1คะแนนครับเป็น6ต่อ13
หมือนจะเริ่มเปลี่ยนพยายามจะออกข้างมากขึ้นใช่ครับไม่ยื้อแล้วน้องโดนก็พยายามจะไม่ยื้อเหมือนกันติดเน็ตเลยครับเสีย3คะแนนติดครับสำหรับของโดนนะครับจังหวะเร่งๆมีสะดุดนะครับแต่ว่าโดนแร็กเก็ตไม่ดีครับโอกูเนี่ยโค้ชก็เหมือนติวเข้มตลอดเก็บรายละเอียดเพราะตอนนี้เหมือนจะเสียง่ายไปนิดนึง 2-3 แต้มที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มกลับมาเล่นได้ในเกมของตัวเองครับคุมจังหวะได้เหมือนเดิมอุ้ยสวยไหมโอ้เสียดายเลยนิดเดียวถ้าเกิดว่าอยู่ในเส้นนะถือว่าเป็นการเซฟมาที่สุดเลยนะครับแล้วฉลาดด้วยเซฟเข้ามาตรงแบ็คแฮนด์ลึกๆเนี่ยเปลี่ยนทางสวยนี่ครับเดินเกมคล้ายกันนะดึงออกหลังก่อนแล้วเปลี่ยนทางวิถีครอสพี่แต่ว่าโอกาสของโอกูในเกมแรกไม่มีเลยอ่ะโดนชิงจังหวะหมดเดี๋ยวลงก่อนเลยมั้ยครับเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าตัดเกมเลยตัดจังหวะเลยด้วยความสูงมันตีมุดง่ายกว่าใช่นะใช่จังหวะออกแร็กเก็ตจังหวะกดไม้ครับคุณดูชายเดี่ยวครับวิกเตอร์แอ็กเซลเซนไม่เล่นด้วยไม่ดุเลยก็ถือว่าอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีขึ้นนะครับได้แต้มเยอะขึ้นมีช็อตสวยๆให้เห็นนะสำหรับน้องโอกุผมลุ้นในโอกุได้เลข2หลักครับโอ้นี่ไม่ถึงครับขยับช้านิดเดียวครับโดนเอาลงทางโฟร์แฮนด์ครับแต่ด้วยความที่อายุยังน้อยครับสังเกตจังหวะที่ถอยหลังตีเนี่ยแรงหายไปเยอะเลยนะเนี่ยโดนอย่างนี้ครับเซฟมาโดนเปลี่ยนทางสั้นๆขยับยากครับเป็นแมชพอยต์แล้วครับจบครับคู่นี้เป็นทางด้านของน้องโดดนะครับโดนบันดาลกุลละทำเนียบนะครับเอาชนะโอกุครับเอมิรุโอกุไป2เกมรวดนะครับก็21-5 21-8นะครับก็ถือว่าอายุต่างกันยังสู้กันยากนิดนึงวันนี้อนาคตข้างหน้าอาจจะเจอกันใหม่ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับอันนี้เป็นรอบเซมิไฟนอลแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เท่ากับน้องโดนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับอย่างนี้โอกุก็ไม่ต้องแข่งแล้ว